สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวประมาณ40%ของนักเรียนที่โรงเรียนวังชินวิทยาจังหวัดแพร่เป็นเด็กชาติพันธุ์ค่ะนักข่าวพลเมืองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวังชินวิทยาต้องการสื่อสารเรื่องราวของเด็กๆชาติพันธุ์กับการใช้ภาษาของพวกเขาค่ะโดยน้องๆได้ผลิตหนังสั้นที่บอกถึงเด็กนักเรียนชาวปากาเกยอคนหนึ่งที่ก้าวข้ามความอายด้วยการใช้ภาษาปากาเกยอสื่อสารกับเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองที่สนใจนักเรียนเลือกกันมาเองนะคะโดยไม่ให้ซ้ำกันนะคะแบ่งกลุ่มกันเถอะใช่ใช่ใช่1 2 3 4ใครดีคนใครยังไม่มีกลุ่มบ้างมีกลุ่มยังไม่อยู่กลุ่มเรานะข้าคนเดียวล่ะเราไม่กล้าคุยกับใครเรากลัวโดนล้อเราพูดไม่ชัดทำไมถึงพูดไม่ชัดล่ะก็เราเป็นคนกะเหรี่ยงที่นี่มีแต่คนเมืองเราไม่รู้จะคุยกับใครเฮ้ยเราก็เป็นคนกะเหรี่ยงเหมือนกันนะเธอเป็นคนกะเหรี่ยงจริงๆเหรอทำไมพูดไทยชัดจังก็เราอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วไงก็เลยพูดชัดอยู่ที่นี่พูดภาษากะเหรี่ยงเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกแฮ่เต๋อเต๋อไม่เข้าใจล่ะโอ้ยมีแฮ่แน่บอโอเคมึงตาหลอดน้องนี่พวกแกฉันคิดอะไรออกแล้วงานเรื่องงานกลุ่มของพวกเราอะเราไปถ่ายทำที่บ้านมีดีปะเออใช่ใช่ให้มีเป็นคนนำเสนอเป็นภาษากะเหรี่ยงใช่แล้วให้พิมพ์เป็นคนแปลให้มีกับพิมพ์ใส่ชุดกะเหรี่ยงมาด้วยนะอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งวันนี้กลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนองานที่ครูให้ไปเมื่อวานบ้างคะกลุ่มรู้ค่ะการแต่งกายนะคะชุดสีขาวก็จะเอาไว้สำหรับหญิงสาววัยรุ่นหรือเรียกว่ายังไม่มีสามีนะคะและยังมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสีดำเอาไว้สำหรับหญิงสาวที่แต่งงานแล้วและยังมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสีแดงเอาไว้สวมใส่สำหรับผู้ชายค่ะค่ะเราก็มีภาษามาสอนเพื่อนๆในห้องนะคะมูแม่ค่ะคำต่อไปค่ะแพพ่อคำต่อไปค่ะพึงวีพี่น้องค่ะเพื่อนๆมีอะไรจะถามเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงไหมคะฉันรับคุณเรียกว่าอย่างไรคะแย่จะเอแน่อนักเรียนจากที่เพื่อนได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นแล้วนะคะนักเรียนว่าชุดสวยไหมสวยค่ะแล้วภาษาล่ะคะพร้อมไหมพร้อมเธอทานข้าวกับอะไรอ่ะเธอทานข้าวเขาพูดว่ายังไงอ่ะเอานี่มีแล้วฉันแล้วเธอพูดยังไงล่ะแย่จะเอแน่ให้แม่แน่ไหนไอ้นี่บอกบ้าเสียแบยะถึงมีงานหนักเงินเดือนต้องเฮียเน่ความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่งดงามกับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนะคะซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ